งชัยจะก้าวไปกับเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่คาทอลิกบอกเล่า90นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรัตนาพรสายทองค่ะก็ในครั้งนี้ที่กลับมาพบเจอกันนะคะก็เป็นอาทิตย์กลางเดือนกันยายนนะคะเราก็เดินทางกันมาตั้งแต่ต้นปี2024นะคะตอนนี้เราเข้าสู่เดือน9ก็ใครที่มีความตั้งใจทำอะไรนะคะเริ่มทำตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปทบทวนตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของสิ้นปีค่ะแล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆของสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะทรงปิตาเมตตาอาจิณชาวโลกทั่วทิมขอสาธุการเชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระบุตรผู้ปรีชีวะเป็นชุมพาบาลผู้ปลุกมาเฝ้าวอนขอน้อมกราบกรานผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ลูกมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจศรัทธาขอเชิญลงมาสถิตในมิสาสัมพันธ์โปรดรับคำวอนพวกลูกทั่วกันลูกขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไปเชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงบรรเทาชาวคริสเตียนไทยองค์พระตรีเอกานุภาพทรงใสจากจิตดวงใจลูกสาวอยู่ดีศรัทธาขอเชิญลงมาสถิตในมิสาสัมพันธ์โปรดรับคำวอนพวกลูกทั่วกันลูกขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไปเชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงบรรเทาชาวคริสเตียนไทยองค์พระตรีเอกานุภาพทรงจากจิตดวงใจลูกสาวดีเ
ันทุกคนร่วมสาดุดีขอขอบพระคุณเจ้าฟ้าทาตรีผู้เรืองฤทธิ์ที่กว่าพระอื่นใดเป็นจอมกษัตริย์ครองโลกทั่วไปดูแลชาวไทยดังนายชุมพรฉันมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าฉันมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทำเลิศล้ำเดชาพระองค์รักษาสัญญามั่นคงแม้มวลมนุษย์จะชั่วลืมตนพระองค์ทรงทนและให้อภัยเชิญมากับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดุดีด้วยความรักล้นจนพ้นคำนาเพื่อทานบทรักแก่เราชาวชนคนทรมานใจทุกทุกคนให้เราปวงชนได้มีชีวาเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดุดีเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดุดีทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข้อคิดดีๆจากพระสันตะปาฟรานซิสนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะพระสันตะปาเสด็จไปยังโรงเรียนอาชีวะคาริตัสประเทศปาปัวนิวกินีนะคะเพื่อพบกับบรรดาเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอภิบาลเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการงานนี้นะคะเริ่มด้วยการแบ่งปันแล้วก็ถามคำถามจากตัวแทนเด็กๆคำถามมีอยู่ว่าทำไมพวกหนูต้องทนทุกข์จากความพิการทำไมพวกหนูไม่สามารถเป็นเหมือนคนอื่นๆได้ทำไมหนูยังต้องทนทุกข์ต่อไปหนูจะทำให้โลกของเราสวยงามและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรพระสันตะปาทรงตอบคำถามเด็กๆเหล่านี้นะคะบอกว่าพ่อมีเพียงคำตอบเดียวสำหรับคำถามนี้นั่นคือไม่มีใครในพวกเราที่เหมือนคนอื่นเพราะเราทุกคนมีความพิเศษเฉพาะตัวในสายตาของพระเจ้าพ่อขอเพิ่มเติมว่าเราแต่ละคนมีบทบาทแล้วก็พันธกิจในโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำแทนกันได้แม้จะมีความยากลำบากการทำตามบทบาทและพันธกิจของเราจะให้ความชื่นชมยินดีเราด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีมีไว้สำหรับทุกคนจริงอยู่เราทุกคนมีข้อจำกัดมีบางสิ่งที่เราทำได้ดีมีสิ่งที่เราต้องดิ้นรนหรือไม่สามารถทำได้เลยอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ควรกำหนดความสุขของเราซึ่งมาจากความรักที่เราใส่ลงไปในทุกวันที่เราทำเราให้และเราเป็นผู้รับสิ่งที่มีค่าและมีความหมายมากที่สุดสำหรับเราคือความรักนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครและก็อยู่สถานการณ์ใดก็ตามลูกรู้ไหมว่านี่เป็นเรื่องจริงสำหรับตัวพระสันตะปาปาด้วยส่วนคำถามที่2นะคะเราจะทำให้โลกของเราสวยงามและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรเราสามารถทำได้โดยพยายามเรียนรู้พวกลูกเคยเห็นวิธีที่แมวเตรียมตัวเมื่อมันต้องการกระโดดข้ามอะไรไกลๆไหมสิ่งแรกที่แมวจะทำก็คือมันจะจดจ่อกับการรวมพลังและกล้ามเนื้อทั้งหมดไปในทิศทางที่ถูกต้องบางทีสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเราแทบไม่สังเกตเห็นเราสามารถทำเช่นเดียวกันโดยเพ่งสมาธิความแข็งแกร่งทั้งหมดของเราไปที่เป้าหมายของเรา
ซึ่งก็คือความรักต่อพระเยซูต่อพี่น้องทุกคนที่เราพบเจอระหว่างทางและจากนั้นด้วยพลังใหม่เราสามารถช่วยให้ทุกสิ่งและทุกคนเต็มไปด้วยความรักไม่มีใครในพวกเราที่เป็นภาระเราทุกคนเป็นของขวัญอันสวยงามจากพระเจ้าเป็นสมบัติสำหรับกันและกันขอบคุณเด็กๆขอบคุณมากๆสำหรับการพบปะครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำงานร่วมกันในสถานที่แห่งนี้ด้วยความรักจงรักษาแสงสว่างแห่งความรักนี้ให้ลุกโชนอยู่เสมอมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังไม่เพียงแต่สำหรับพวกท่านแต่สำหรับทุกคนที่ท่านพบเจอแล้วก็สำหรับโลกของเราซึ่งบางครั้งก็เห็นแก่ตัวและหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญจงรักษาแสงสว่างแห่งความรักให้ลุกโชนและโปรดสวดภาวนาให้พ่อด้วยพระสันตะปาตรัสในตอนท้ายค่ะบทเทศข้อคิดดีๆของพระสันตะปาในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในระหว่างที่พระองค์เนี่ยเสด็จเยือนเซาท์อีสต์เอเชียนะคะนั่นก็คืออินโดนีเซียปาปัวนิวกินีติมอร์เลสเต้แล้วก็สิงคโปร์ค่ะพระองค์ก็ไปให้กำลังใจกับบรรดาเด็กๆที่ด้อยโอกาสแล้วก็มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะโดยพระองค์เนี่ยค่ะทรงให้กำลังใจแล้วก็ทรงย้ำว่าเราแต่ละคนมีความพิเศษเฉพาะตัวในสายตาของพระเจ้าค่ะก็นำข่าวของพระสันตะปามาจาก popreport.com นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะมาติดตามกันต่อว่าจะมีเรื่องอะไรมาบอกเล่าให้ฟังกันส่วนในตอนนี้นะคะเราไปพักฟังพระวาจาวันอาทิตย์และตามด้วยการพิจารณาบทอ่านพระสารกับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณเมืองซิซาริยาแห่งฟิลิปขณะทรงพระดำเนินพระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายเขาว่าเราเป็นใครเขาก็ทูลตอบว่าบ้างก็ว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างก็ว่าเป็นประกาศกเอลียาและบ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่งพระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่าแล้วท่านล่ะท่านว่าเราเป็นใครเปโตรก็ทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระเยซูทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ให้แก่ผู้ใดฟังพระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานเป็นอย่างมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่ว่า3วันต่อมาก็จะกลับคืนชีพพระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผยเปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทานแต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ทรงตำหนิเปโตรว่าเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราอย่าขัดขวางเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามาและตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเองให้แบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรามาผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้นก็จะต้องสูญเสียชีวิตนั้นแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราและเพราะข่าวดีก็จะรักษาชีวิตไว้ได้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างไปตามพระกระแสเรียกของพระเจ้าถ้าสมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามด้วยใจยินดีครอบครัวก็จะเปี่ยมสุขและสันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นในสังคมด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24ในเทศกาลธรรมดานะครับจดหมายนิวุญยากอบในบทอ่านที่2ของทุกอาทิตย์นะครับผ่านมาแล้ว2อาทิตย์เข้มข้นมากเลยนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าท่านไม่ได้เขียนเทววิทยาสูงส่งท่านพูดตรงๆเป็นคำสอนแบบชาวบ้านแต่กินใจลึกซึ้งแล้วเอาไปใช้ในการปฏิบัติไ
อาทิตย์ที่แล้วบุญยาคอบบอกว่าเราอย่าเลือกที่รักมักที่ชังเห็นคนแต่งตัวหรูหราใส่เสื้อผ้าหรูหรามีแหวนมีเครื่องประดับก็บอกเขาบอกว่าเชิญนั่งตามสบายส่วนอีกคนหนึ่งแต่งตัวมอซอเข้ามาเราก็บอกเขาบอกว่าจงยืนอยู่ตรงนั้นหรือว่ามานั่งข้างๆที่วางรองเท้าของฉันเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรยุคแรกๆนะครับนบุญยาคอบจึงได้นำเอาคำสอนของพระเยซูเจ้ามาสอนในภาคปฏิบัตินะครับวันอาทิตย์นี้เรามาดูว่าเดี๋ยวบทอ่านที่สองนบุญยาคอบจะสอนอะไรพ่อเริ่มหัวเรื่องแบบนี้นะครับนักบุญเปโตรก็ตอบอย่างชัดแจ้งถูกต้องพระองค์คือพระคริสต์เจ้าลูกศิษย์เพียงคนเดียวที่ตอบถูกต้องมีพระจิตเจ้าทรงดลใจก็พอแล้วนะครับพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ผู้คนจะพูดว่าพระองค์เป็นพระเป็นประกาศกเอลียาเป็นยอห์นบัพติสต์มาเกิดใหม่อาจจะยังไม่กล้าพูดแต่ลูกศิษย์คนเดียวพูดพอแล้วนะครับต่อไปนี้พวกเขาจะยืนยันความเชื่อข้อนี้นะครับหนทางสวรรค์ในศาสนาคริสต์เป็นเรื่องน่าสนใจมากเป็นหนทางที่ต้องผ่านความยากลำบากแปลกมากเลยเวลาคนเราไปศาลเจ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชอบมากเลยที่เขียนบอกว่าจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอยู่แล้วสบายแต่ศาสนาคิดหนทางไปสวรรค์สอนว่าเป็นหนทางที่เราต้องผ่านความยากลำบากเพราะสวรรค์เป็นเรื่องของการมีชีวิตนิรันดรการจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรจำเป็นต้องผ่านความตายในโลกนี้ซึ่งความตายเป็นความทุกข์คิดง่ายๆเลยครับเราจะต้องไปชีวิตหน้าแต่ชีวิตหน้ามันจะต้องตายก่อนในโลกนี้แล้วถึงจะกลับคืนชีพแบบพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นความตายเป็นความทุกข์การแบกกังเขนการไปสู่ชีวิตนิรันดรจึงต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากโศกเศร้าไม่มีใครอยากตายเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะครับที่สำคัญคือการผ่านความยากลำบากของคริสเตียนไม่ใช่การพยายามแสวงหาวิ่งเข้าไปหาความยากลำบากแต่ที่สำคัญคือคริสเตียนก็ไม่ใช่คนที่วันๆโอ้ยอย่างนั้นต้องวิ่งเข้าหาความยากลำบากไม่ใช่นะครับแต่เป็นความเต็มใจรับความยากลำบากตามจังหวะชีวิตที่เข้ามาเพราะเราเสียสละร่วมกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นการเสียสละด้วยความรักแบบพระเยซูเจ้าเพื่อผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในเหตุการณ์ชีวิตต่างๆที่โถมซับเข้ามานั่นเองนะครับเราจึงเข้าใจสิ่งนี้บทอ่านที่1หนังสือประกาศกอิสยาห์เป็นบทเทศของประกาศกอิสยาห์เกี่ยวกับผู้รับใช้พระยาเวประกาศกอิสยาห์เนี่ยเขาเข้าใจว่าการจะได้รอดพ้นเนี่ยจะต้องมีใครคนหนึ่งมารับแบกความยากลำบากของทุกคนเขาคิดแบบนี้นะครับอิสยาห์เขียนไว้เป็นบทเพลงคือมีลักษณะเป็นคำประพันธ์เป็นนิดหนึ่งของชาวยิวคล้ายเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้าท่านเขียนไว้ทั้งหมด4บทนะครับชื่อผู้รับใช้พระยาเวมี4บทบทที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวบทที่3นะครับเป็นรูปแบบการประพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับบทเพลงไพเราะในบรรยากาศขณะที่ท่านเทศสอนนั้นชาวยิวกำลังเป็นเชลยในดินแดนบาบิโลนบ้านแตกสาแหลกขาดถูกอาณาจักรบาบิโลนมาเผาพระวิหารทำลายกำแพงเมืองเยรูซาเล็มทำลายชาติบ้านเมืองเราอาจพูดได้ว่าเป็นการสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเพราะเขาทำลายบ้านเมืองเสร็จแล้วยังกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยนาน50 ปี50 ปีเท่ากับ1 ชั่วคนอะไรจะทุกโศกขนาดนั้นนะครับจนพ่อแม่ตายไปแล้วลูกๆเกิดมาก็ยังเป็นเฉลยอยู่เลยการจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับให้เรายังรักพระเป็นเจ้าในขณะที่เราต้องอธิบายเรื่องเนี้ยเพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้การแพ้สงครามพระวิหารถูกเผาหมายความว่าพระเจ้าทรงพ่ายแพ้และทอดทิ้งพวกเขาไปแล้วแล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้กับคนรุ่นใหม่ที่เกิดมายังไงเป็นทาสเขา50 ปีที่กรุงบาบิโลนอิสยาห์จึงอธิบายว่าพระเจ้ายังทรงพระชนและไม่ทอดทิ้งเราการมาอยู่ไกลถึงอาณาจักรบาบิโลนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
ผู้รับใช้พระยาเวพระเจ้าทรงเตรียมไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทรงเตรียมเขาเหมือนลูกธนูอยู่ในแหล่งเดี๋ยวจะยิงเขาไปไกลเพื่อจะได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้พระยาเวเอาอิสยาห์เขียนเป็นบทเพลงกวีนะครับอธิบายนี่ให้กับลูกหลานชาวอิสราเอลว่าทำไมเราต้องมาไกลถึงขนาดนี้มาพัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน50ปีนะครับการมาไกลถึงอาณาจักรบาบิโลนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาให้เราเป็นผู้รับใช้พระยาเวโอ้โหคำนี้มาแล้วครับอิสยาห์อธิบายเรื่องนี้ด้วยการบอกว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้พระยาเวเราได้รับการเตรียมเหมือนลูกธนูแหลมคมเป็นคนที่ไม่ใช่ทื่อๆนะแหลมคมมีวาจาแหลมคมมีลิ้นพูดให้กำลังใจผู้คนที่เหน็ดเหนื่อยนะครับเตรียมเราเหมือนลูกธนูแหลมคมเก็บไว้ในแหล่งและยิงเรามาไกลเพื่อให้เรามาเป็นผู้รับใช้พระยาเวในดินแดนไกลจนถึงที่นี่แล้วเราจะมาเป็นผู้รับใช้พระยาเวเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างและอดทนทุกอย่างจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่13ข้อ4ถึง7ปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยการจะเข้าสวรรค์จะได้รับชีวิตนิรันดรต้องผ่านความยากลำบากเหมือนพระเยซูเจ้าจะกลับคืนชีพต้องแบกไม้กางเขนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับเราพยายามจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยการเอาบทอ่านที่หนึ่งนะครับประกาศกอิสยาห์เทศมาทำความเข้าใจกันนะครับเราลองฟังผู้รับใช้พระยาเวบทเพลงที่ประกาศกอิสยาห์กำลังจะอธิบายเรื่องเราต้องเป็นผู้รับใช้พระยาเวแบกบาปความผิดของคนอื่นต่อกันนะครับพระเยซูเจ้าทรงเตรียมเราเหมือนลูกธนูแหลมคมเก็บไว้ในแหล่งและยิงเรามาไกลเพื่อให้เรามาเป็นผู้รับใช้พระยาเวในดินแดนไกลจนถึงที่นี่ชาวยิวจึงถามว่าเป็นผู้รับใช้พระยาเวต้องทำอะไรนี่แหละครับที่เมื่อกี้เราทิ้งคำถามนี้ไว้ตอนที่หนึ่งนะครับแล้วผู้รับใช้พระยาเวมาไกลถึงที่นี่แล้วมาทำอะไรทุกวันนี้เรายังเป็นเชลยเขาอยู่อิสยาห์จึงตอบเป็นบทเพลงผู้รับใช้พระยาเว4บทว่าผู้รับใช้พระยาเวคือผู้ที่ต้องเล่นบทลมหลงโอ้โหผู้รับใช้พระยาเวต้องเล่นบทลมหลงนะครับถูกกระทำในประเทศมาแดนไกลเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยกอบกู้ยกเขาขึ้นต่อหน้าบรรดาประชาชาติเพื่อทุกคนจะได้รู้จักและยอมรับพระเจ้าเที่ยงแท้พวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่เล่นบทลมหลงนี้เนี่ยคำตอบของประกาศอิสยาห์ก็คือว่าเราจะให้คนอื่นรู้จักพระเจ้าของเราว่าทรงสรรพานุภาพช่วยเหลือเราแล้วช่วยเหลือเราก็ต้องล้มลงใครจะเป็นคนล้มล่ะพวกเราเนี่ยเป็นคนล้มลงแล้วเดี๋ยวพระบิดาเจ้าจะยกเราขึ้นพาเรากลับบ้านต่อหน้าบรรดาประชาชาตินะครับยกเขาขึ้นต่อหน้าบรรดาประชาชาติเพื่อทุกคนจะได้รู้จักและยอมรับพระเจ้าเที่ยงแท้พวกเรานี่แหละเป็นผู้เล่นบทล้มลงนี้แต่ปรากฏว่าบทกวีของอิสยาห์เหมือนมีพระจิตเจ้าทรงนำทางท่านต้องการจะหมายถึงทุกคนในชาตินั่นแหละเป็นผู้รับใช้พระยาเวเล่นบทล้มลงแต่พระจิตเจ้าดลใจให้เขียนไปเขียนมาปรากฏว่าอ่านแล้วกลายเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่แบกรับความเจ็บปวดและบาดแผลของคนอื่นไว้ในตัวเขาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะข้าพเจ้าไม่ต้านทานไม่หันหลังหนีไปข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่ผู้ดึงเข่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่วมน้ำลายรถองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า
บรรดาอาฆาตสาวกเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกทรมานเคี่ยนตีถูกตึงกับไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพเสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วพวกเขาเอาบทเนี่ยกลับมาอ่านบทเพลงผู้รับใช้พระยาเว4บทในพระคัมภีร์ทำไมพวกเขาจะไม่ชื่นชมยินดีแอบยิ้มในใจและเริ่มเข้าใจในชีวิตคริสตชนว่าเราทุกคนที่จะมีชัยชนะต่อบาปและความตายได้ก็มีหนทางเดียวคือหนทางแห่งผู้รับใช้พระยาเวแบบที่พระเยซูเจ้าทรงเดินไปบนทางกลางเขนจนกลับคืนพระชนมชีพเสด็จสู่สวรรค์ผู้รับใช้พระยาเวอิสยาห์บอกว่าข้าพเจ้าไม่หันหน้าหนีผู้ที่ดึงเขาการดึงเขาเป็นการล้อเลียนเยาะเย้ยอยากดึงก็ดึงเลยข้าพเจ้าไม่หันหลังหนีให้กับผู้ที่โวยตีข้าพเจ้าอยากโวยๆเลยคนคนนี้เป็นคนที่ยอมรับแบกบาปความผิดของทุกคนไว้ในตัวแต่อิสยาห์เขาเขียนเขากำลังจะอธิบายว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติแต่พระจิตเจ้าดลใจให้เขียนไปเขียนมาเหมือนคนคนเดียวโลดพอพระเยซูเจ้าถูกเขียนถูกทรมานถูกถมน้ำลายลดถูกตบพระพักถูกตึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชนแล้วเสด็จกลับคืนชีพบรรดาข้าสาวกเอาบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวสี่บทนี้มาอ่านทำไมคริสตชนยุคแรกๆจะไม่ดีใจเราจึงเห็นได้ว่าบทอ่านที่หนึ่งเนี่ยกำลังจะนำเราไปสู่ว่าพระเยซูเจ้าจะต้องผ่านหนทางนี้ใช่ไหมครับบทพระวรสารในวันนี้จึงเป็นการที่พระเยซูเจ้าจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มรับสิ่งนี้นะครับบทพระวรสารนักบุญมาระโกบทที่8ในวันนี้เล่าเหตุการณ์ที่บรรดาศิษย์ยังไม่เข้าใจยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องการไถ่บาปมนุษย์หนทางชีวิตคริสตชนที่พระเยซูเจ้าจะทรงกระทำให้เห็นเป็นแบบอย่างคือการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานถูกตึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชนถูกฝังไว้3วันแล้วเสด็จกลับคืนพระชนมชีพโดยเฉพาะนักบุญเปโตรนะครับซึ่งรับไม่ได้นะครับเขายอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์เจ้าพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตแต่พอพระเยซูเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มและผู้ใหญ่ทางศาสนาจะเคี่ยนตีสบประมาทตึงเกากับไม้กางเขนจนตายฝังไว้3วันแล้วกลับคืนที่เขารับไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นฉวยมือพระเยซูเจ้าแยกออกไปจากเพื่อนๆทำนองว่าไม่อยากทำให้เสียหน้าแล้วบอกพระองค์ขอทีเถอะอย่าพูดเรื่องนี้อีกเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นเขาโดนพระเยซูเจ้าเตือนสติเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราอย่าขัดขวางเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์โอ้เลยครับหนทางสวรรค์ในศาสนาคริสต์จึงเป็นเรื่องน่าสนใจมากเป็นหนทางที่ต้องผ่านความยากลำบากแต่เราไม่จะควรวิ่งเข้าหาความยากลำบากความยากลำบากที่มาสู่ชีวิตเราตามจังหวะชีวิตเพราะเราต้องเสียสละนี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่ต้องผ่านความยากลำบากเพราะสวรรค์เป็นเรื่องของการมีชีวิตนิรันดรการจะเข้าสู่สวรรค์นิรันดรจำเป็นต้องผ่านความตายในโลกนี้ซึ่งเป็นความทุกข์เศร้าโศกและไม่มีใครอยากตายที่สำคัญก็คือการผ่านความยากลำบากของคริสตชนไม่ใช่การพยายามแสวงหาวิ่งก็ไปหาความยากลำบากแต่เป็นความเต็มใจยอมรับความยากลำบากตามจังหวะชีวิตที่เข้ามาร่วมกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเพราะเป็นการเสียสละด้วยความรักเพื่อผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในเหตุการณ์ชีวิตต่างๆที่ถูกสัตว์เข้ามานั้นนะครับเพื่อผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าตามความทุกข์ที่โถมซัดเข้ามาตามจังหวะชีวิตนั้นนะครับพระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากตามเราก็ขอให้เขาเลิกนึกถึงตนเองให้แบกไม้กางเขนของตนและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้นจะต้องสูญเสียชีวิตนั้นแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราและเพราะข่าวดีก็จะรักษาชีวิตไว้ได้เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับในการภาวนาสตรีก็เช่นเดียวกันกับบุรุษสตรีจะต้องสงบเสงี่ยมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้ถูกต้องตามกาลเทศะไม่แต่งผมมากจนเกินไป
หรือสวมใส่เครื่องทองไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงการกระทำที่ดีงามเท่านั้นเป็นเครื่องประดับของสตรีที่เลื่อมใสในศาสนาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่1บทที่2ข้อ9ถึง10ปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยบทเพลงผู้รับใช้พระยาเว4บทนะครับบทที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นบทที่3แล้วเราก็เห็นได้ข้อคิดก็คือว่าพระเยซูเจ้าทรงต้องแบกบาปความผิดของผู้คนเพราะประกาศอิสยาห์อธิบายว่าทำไมเขาต้องไปเป็นทาสในบาบิโลนด้วยการบอกว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้พระยาเวแต่เขียนไปเขียนมาคนทั้งชาติกลายเป็นคนคนเดียวที่มาแบกรับความผิดของทุกคนเราจึงเอาบทเทศของประกาศอิสยาห์มาสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูเจ้านะครับเหตุการณ์ในพระวรสารวันนี้นะครับตอนนี้เราไปพิจารณาบทพระวรสารนะครับเกิดขึ้นในปีที่3การเทศสอนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าเทศสอนอยู่3ปีนี่ปีสุดท้ายพระองค์ทรงอยู่ที่เมืองซีซาริยามันอยู่ทางเหนือของดินแดนปาเลสไตน์นะครับกำลังจะเดินลงมานะครับสู่กรุงเยรูซาเล็มในภาษาพระคัมภีร์จะใช้ว่าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าทิศทางมันลงนะครับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระชาวยิวก็ถือว่ากรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเนินเขาซิโยนนะครับเป็นที่ตั้งพระวิหารสูงที่สุดในโลกเป็นที่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ซึ่งอยู่ทางเหนือและกำลังจะเดินลงใต้เพื่อขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มทรงทราบแล้วว่าการขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้คงจะไม่ได้เสด็จกลับมาที่แคว้นกาลิลีอีกแล้วเพราะจะทรงถูกจับไปตึงกับไม้กางเขนเมื่อมาถึงปีสุดท้ายของการเทศสอนเหตุการณ์คงสุกงอมแล้วแต่ก็ทรงอยากจะประเมินว่าสัตบุรุษสุกงอมทางความคิดจริงหรือไม่ปรากฏว่าคำตอบของอัครสาวกไม่มีประชาชนบอกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเลยจะเข้าไปตึงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์อยากจะประเมินคนก็พูดถึงเราว่าเราเป็นใครไม่มีใครตอบว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพระองค์ที่จะทรงหยุดพระภารกิจที่จะเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มไม่สำคัญคนจะพูดถึงพระองค์ว่ายังไงความตั้งพระทัยจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มไถ่บาปมนุษย์มีเหมือนเดิมเพราะขนาดบรรดาอัครสาวกก็ยังต้องใช้เวลาหลังจากพระองค์เสด็จกลับคืนชีพแล้วตั้งนานกว่าจะกระจ่างชัดในเรื่องเหล่านี้ที่เราคุยกันอย่างนี้แต่ทรงประเมินบรรดาอัครสาวกด้วยหลังจากที่ถามและผู้คนเขาว่าเราเป็นใครบางคนว่าท่านเป็นพระองค์เป็นเอลียาลงมาเพราะว่าเอลียาบั้นปลายชีวิตมีรถม้าล้อลูกเป็นไฟแล้วก็รับเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วเชื่อว่าก่อนที่พระผู้ไถ่จะมาเอลียาต้องมาจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะเอลียาเป็นประกาศศักดิ์สิทธิ์ก็บอกพระเยซูเจ้าเป็นเอลียาก็ไม่ใช่ผู้เสด็จมาสิเพราะเป็นคนมาเตรียมเป็นยอห์นบัพติสต์มาเกิดใหม่ก็ยังไม่มีใครพูดพระเยซูเจ้าก็เลยหันไปทางลูกศิษย์12คนท่านล่ะว่าเราเป็นใครแล้วนักบุญเปโตรก็ตอบได้อย่างชัดแจ้งถูกต้องพระองค์คือพระคริสต์เจ้าลูกศิษย์เพียงคนเดียวตอบถูกต้องมีพระจิตเจ้าทรงดลใจก็พอแล้วอย่างที่เราเริ่มต้นตอนหัวเรื่องนะครับคนเดียวตอบพอแล้วเหมือนที่พระองค์ทรงเทศน์สอนเรื่องเชื้อแป้งที่ทำให้แป้งฟูขึ้นพระอาณาจักรสวรรค์ก็มีลักษณะเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงเป็นดั่งผู้รับใช้พระยาเวที่ต้องแบกบาปความผิดของผู้อื่นไว้บนร่างกายของผู้พระองค์ไม่เบือนหน้าหนีผู้สบประมาทและถมน้ำลายรถทรงหันหลังให้แก่ผู้โบยตีพระองค์ทรงตั้งพระทัยเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในปีที่3แห่งการเทศน์นั้นและใครจะพูดถึงพระองค์อย่างไรก็ไม่สำคัญแต่เผอิญลูกศิษย์คนหนึ่งพูดถูกต้องเพียงพอแล้วเพราะอาณาจักรสวรรค์เกิดขึ้นมีลักษณะพระเยซูเจ้าสอนเราว่ามีเหมือนเชื้อแป้งเหมือนกับเมล็ดซีนาปิสเล็กที่สุดแต่มันโตเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นพระอาณาจักรสวรรค์เริ่มต้นจากคน 2-3 คนที่ยังคงทำความดีแล้วไม่ทอดทิ้งความดีที่ทำนั้นยังคงรักษาความดีอยู่สม่ำเสมอ
สังคมนั้นก็จะมีพระอาณาจักรบทด่านที่2นบุญยาคอบนะครับมานั้นนะครับที่พ่อบอกว่านบุญยาคอบสอนเทววิทยาชาวบ้านลึกซึ้งนบุญยาคอบสอนคริสตชนว่าความรักไม่ใช่เพียงพูดอย่างเดียวแต่ต้องลงมือกระทำงานกิจการแสดงความรักพระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราแบกไม้กางเขนของตนและติดตามพระองค์ไปใครอยากติดตามเราก็จงแบกไม้กางเขนของตนใส่บ่าแล้วติดตามเราไปทุกวันเพราะการจะไปสู่สวรรค์เป็นเรื่องของการต้องผ่านความยากลำบากอุทิศตนเสียสละเพื่อผู้อื่นเพราะเห็นแก่ความรักการยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์เจ้าแบบที่นักบุญเปโตรตอบเพียงแต่คำพูดไม่พอเขาต้องเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มกับพระเยซูเจ้าท่านต้องลงมือกระทำเดินเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระเยซูเจ้าเพราะท่านไม่ต้องการเข้าไปรับแบกไม้กางเขนในกรุงเยรูซาเล็มท่านจึงโดนพระเยซูเจ้าตำหนิอย่างแรงเราจงลงมือปฏิบัติงานความรักเลิกคิดถึงตนเองแบกไม้กางเขนของตนอันเป็นงานความรักการเสียสละเพื่อผู้อื่นเราจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้สำเร็จนบุญยาคอบจึงเขียนเหมือนสรุปในจดหมายของท่านที่อ่านกันในวันนี้ท่านมีความเชื่อข้าพเจ้ามีการกระทำถ้าเช่นนั้นจงแสดงความเชื่อที่ไม่มีการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดแล้วข้าพเจ้าจะแสดงความเชื่อให้ท่านเห็นด้วยการกระทำนักบุญเปโตรตอบว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าแต่ไม่ไปกรุงเยรูซาเล็มแบบไม้กางเขนกับพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าจึงเอ็ดว่าถอยไปข้างหลังซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางทางของเราแต่วันนี้ใครอยากติดตามพระเยซูเจ้าก็แบกไม้กางเขนของตนนะครับก็คืองานความรักที่เราต้องเสียสละต่อครอบครัวต่อสังคมตามหน้าที่ประจำวันแบกไม้กางเขนของตนแล้วเราจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดรสวัสดีครับเลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้านเหมือนให้ลูกหลานทานอาหารปลอดสารพิษคาทอลิกบอกเล่า90ค่ะThank you.
ก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่า90ให้ฟังกันหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันนะคะทุกๆการคอมเมนต์การแชร์การกดไลค์นะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกับคาทอลิกบอกเล่า90และรัตนาพรสายทองนิดใหม่ในครั้งหน้าขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะจะสุขนิรันดร์